ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ถ้าเมื่อ2 ปีที่แล้วนี่ถ้าจำกันได้เนี่ยผมมีโอกาสได้รู้จักกับพี่ฮีทนะครับซึ่งแกมาปลีกวิเวกทำกระต๊อบอยู่หน้าทะเลนะครับแล้วก็หาอยู่หากินหารายได้จากการล้อมอวนนะครับก็คือรายได้จากวันหนึ่งก็ประมาณ200 300 400ขึ้นอยู่กับแต่ละวันนะครับก็พอดีช่วงนี้ช่วงหน้ามรสุมนะครับผมก็เลยหาโอกาสว่าจะมาเยี่ยมแกหน่อยนึงนะครับนี่คือวิถีชีวิตที่แกอยู่เมื่อ2 ปีที่ผ่านมาก็พอหน้ามรสุมผมก็เลยคิดถึงแกว่าจะไปเยี่ยมหาแกสักหน่อยนึงนะครับนี่คือที่มาของรายได้นะครับพวกปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลากระบอกเล็กอะไรพวกนี้ครับแล้วแกก็จะล้อมแล้วก็ขายเป็นรายวันนะครับนี่ครับวันนี้มาหาแกนะครับมาหาก็พอมาถึงปุ๊บของแกปิดเลยฮะเนี่ยครับที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยของแกปิดเลยนี่คือสะพานที่แกมีแผนว่าจะทำเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับผมมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะทำเสร็จนานแล้วแหละตอนนี้ก็สุดโทรมอีกแล้วแต่บังเอิญมาวันนี้นะครับมาไม่เจอพี่แกนะครับสอบถามแล้วว่าแกช่วงมรสุมนะครับแกก็เลยขึ้นไปทำสวนทุเรียนนะครับไปรับจ้างทำสวนทุเรียนเนี่ยครับบรรยากาศก็ยังเป็นบรรยากาศเดิมๆอยู่นะครับแต่แกก็ปิดบ้านนะครับปิดบ้านโดยใช้ผ้าล้อมทางขึ้นระเบียงไว้นะครับนะครับบรรยากาศเนี่ยครับแกใช้ผ้าล้อมไว้นะครับเหลือแต่ร่องรอยนะครับร่องรอยที่พวกครอกพวกอะไรพวกนี้แกไม่อยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอให้สอบถามแล้วนะครับว่าเดี๋ยวต้องรอให้ว่าช่วงคลื่นลมสงบสักหน่อยนึงแกก็จะกลับมาแล้วก็ใช้วิธีเดิมๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือร่องรอยที่บ้านแกนะครับที่บ้านที่กระต๊อบไม่ใช่บ้านแหละครับที่กระต๊อบแต่ว่าบังเอิญว่าพอผมมาในรอบนี้นะครับ2 ปีผ่านไปแล้วเนี่ยมาเจออีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นกระต๊อบขึ้นมาอีกหลังหนึ่งนะครับกระต๊อบหลังนี้เนี่ยไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าเป็นที่ประจำการในการเขาเรียกว่าจัดทำอวนหรือว่าเป็นที่พักผ่อนให้กับลูกหลานต่างๆนะครับก็บรรยากาศอยู่ติดกันเลยครับกับของพี่หีดนะครับอยู่ติดกันเลยเนี่ยครับมีเปรไว้นอนพักผ่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหน้ามรสุมมันเยอะเมื่อมรสุมมันเยอะก็เลยจะต้องมีการกั้นด้านหน้านะครับแล้วก็ทะเลเนี่ยน้ำทะเลก็กินขึ้นมาเยอะเนี่ยครับบรรยากาศดีมากนี่คือในมีทั้งกระเช้านี่ก็เครื่องมือทำอาหารกินแต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าที่ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยครับคลื่นลมแรงอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดชุมพรในช่วงนี้ครับในช่วงธันวามกราธันวามกรานะครับพฤศจิกาธันวามกราแล้วก็ไปถึงต้นกุมภาครับคลื่นลมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเรือเล็กๆหรือว่าประมงชายฝั่งเนี่ยก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยครับมีที่กั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปนะครับคลื่นลมสงบแล้วก็ผมกะว่าจะมานอนกลางเต็นท์กับพี่เขาสักคืนหนึ่ง